ฟังวันนี้พามาที่หมู่บ้านสือเฟินนะคะในเขตตำบลผิงซีที่เขามีการปล่อยโคมกันนะคะซึ่งจะปล่อยกันมากเป็นพิเศษในช่วงใกล้ถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์เห็นไหมคะวันนี้ที่ฉันมาวันพุธดูคนที่นั่นเพียบเลยนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์ที่ไม่ต้องพูดถึงคนเยอะมากนะคะเนื่องจากว่าเขามีประเพณีปล่อยโคมเพื่ออธิษฐานนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นจุดปล่อยโคมที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวันเป็นหมู่บ้านในหุบเขาในนครนิวไทเปชื่อหมู่บ้านสือเฟินนะคะในเขตตำบลผิงซีวันนี้เดี๋ยวจะพาไปปล่อยโคมกันดูบรรยากาศกันก่อนค่ะ